เอาของของแพรวานิชค่ะแพรวานิชมีกรณีคุยกับพี่อ้ำค่ะมันก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าแพรเคยเป็นรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์เวิลด์มาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นพี่อ้ำทำงานอยู่กับมิสแกรนด์เวิลด์เมื่อ2ปีที่แล้วมันไม่น่าแปลกเลยที่แพรจะรู้จักกับเขาและสนิทกับพี่เขาเราทำงานด้วยกันมาเกือบ2ปีค่ะแล้วมันมีคือถ้าเราบอกว่าเราไม่จัดที่สิแปลกมันก็เลยถูกจับไปเปรียบเทียบกับกรณีของชูเองค่ะเอาเป็นว่าสำหรับแพลวเองบริสุทธิ์ใจว่าพอเข้ามาอยู่ณการประกวดในวันนี้ค่ะด้วยความบริสุทธิ์ใจ 100% ไม่มีอะไรที่ทุจริตเราเข้ามาด้วยความสามารถของเราล้วนๆนะคะแล้วก็คือถ้าใครเห็นรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ปล่อยออกไปที่เป็นภาพคู่กันพอมองว่าถ้าเราตั้งใจที่จะทุจริตจริงๆเราคงไม่ปล่อยรูปคู่ออกไปให้คุณไปนั่งขุดเล่นเพื่อมาทำแบบนี้อยู่แล้วแต่อีกมุมนึงคุณมองว่าอาฟองมี2มาตรฐานหรือเปล่าความผิดของชื่อเอมอ่ะโดนขุดขึ้นมาแต่ทีของเราจะอาจดูเงียบๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เขาจะไปตัดสินกันค่ะคือฟังไม่รู้รายละเอียดว่าข้างในกติกาเขาเป็นยังไงเขาคุยกันยังไงในส่วนของกองแล้วก็ทุนเชอร์เอมนะคะแต่ส่วนของเขาเองเขาก็ยังยืนยันว่าเขามาอยู่ตรงนี้ได้ด้วยความสามารถของเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับเส้นสายอะไรทั้งนั้นค่ะแพรมีโอกาสเห็นกระแสดราม่าเกิดขึ้นมาบ้างไหมได้โอกาสไหมเอาจริงๆเลยไม่รู้เลยถ้าเกิดว่าไม่ทราบเลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีแฟนคลับส่งมาอะไรเงี้ยตอนแรกก็สงสัยเพราะว่าเขาก็บอกว่าเออสู้ๆนะไปกำลังใจให้แบบไม่ต้องไปแคร์เรื่องดราม่าอะไรอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็มีคนส่งมาให้ดูบ้างเราก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นกับพี่อ้ำได้คุยกันไหมคะเฉพาะเรื่องนี้เฉพาะเรื่องวันดราม่าที่เกิดขึ้นหรือเปล่าพี่อ้ำไม่ได้คุยวันนี้ก็เพิ่งเจอพี่อ้ำตอนทานข้าวเนาะแล้วก็พี่อ้ำยังบอกว่าถ้าเป็นเด็กชั้นนะรู้ก็คือเหมือนคุยกันขาดๆจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็คือแสดงว่าตอนอยู่ในกองคือไม่ได้คุยกันเลยใช่ไหมคือเราก็ทักทายปกติเพราะว่าจำบอกว่าไม่ทักทายเลยก็ไม่ใช่มันก็คนรู้จักกันก็คือยกมือไหว้สวัสดีคุยพูดจาถามสาระทุกสุขดิบทานข้าวหรือยังคะอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเลยค่ะเพราะว่ามันกระทบกับในการประกวดต่อไปไม่กลัวค่ะคือเราก็ยังคงยืนยันว่าเราก็บริสุทธิ์ใจเราไม่รู้จะเราไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรต้องปิดบังอยู่แล้วก็คือถ้าใครคิดว่าเราเข้ามาเพราะเด็กเส้นก็เหมือนที่พี่เขาพูดว่าอาจจะหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยกดดันไม่คุณอาจต้องจับตามองเรามากขึ้นไม่กดดันค่ะยืนยันอีกครั้งนึงว่าเราไม่เคยได้ข้อมูลเชิงลึกจากพี่อ้ําไม่เคยได้ข้อมูลเชิงลึกเพราะว่าถ้าเกิดได้จริงๆอ่ะคงทําอะไรได้ดีไปมากกว่านี้แล้วค่ะ19คนเหงามั้ยคะก็ยังคึกคืนเหมือนเดิมกิจกรรมแน่นค่ะไม่มีเวลาให้เหงาอยู่แล้วเอาจริงๆในกองอ่ะแทบจะไม่ได้ค่อยได้คุยกับใครเลยนะเพราะว่ามันจะต้องแบบแบ่งไปทําตรงนั้นแบ่งไปทําตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ภาพรวมทั้งหมดก็เชื่อว่าเดี๋ยวรอดูวันพรีลิมแล้ววันไฟนอลดีกว่าว่ามันจะต้องออกมาดีแน่นอนค่ะในมุมของในฐานะผู้เข้าประกวดการที่เกิดปัญหานี่พี่ทําให้ดูว่าภาพของเวทีดูแย่ลงไม่นะเพราะว่าไม่หรอกเอาจริงๆอยากให้มาโฟกัสที่ผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นดีกว่าค่ะเราเชื่อว่าทั้งตัวนางงามเองแล้วก็ทางตัวกองของกองประกวดเองก็จะทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดเรียนเชิญเลยนะคะมีผลกระทบต่อจิตใจของพวกเราไหมในฐานะผู้เข้าประกวดที่จะต้องรันต่อไปอะไรเงี้ยไม่มีนะจริงๆก็ถามว่าในกองมีเพื่อนพูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมมีนะคะแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยไม่รู้เนาะว่าไม่เกิดอะไรขึ้นจริงๆผลกระทบต่อจิตใจเนี่ยอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ทุกคนมูฟออนค่ะเพราะว่าเรามาตั้งจุดนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเป็นที่หนึ่งของวีดีนี้เราต้องการที่จะหาวงที่สามและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการประกวดค่ะมีอะไรจะฝากถึงผู้แฟนคลับนางงามทั้งหลายไหมสำหรับเวทีนี้ก็อยากจะฝากแฟนๆนะคะพี่ทุกคนว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายค่ะเพราะเชื่อว่าทุกคนก็เลือกที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดอยู่แล้วยังไงฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราที่เหลือ29คนแล้วก็เพราะก็ยังอยากจะฝากกำลังใจให้กับเชอร์เอมด้วยเพราะก็น้องก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมไปแล้วเป็นเพื่อนของเราไปแล้วเราก็ยังคงเป็นพิธภาพที่ดีต่อกันเนาะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง29คนนะคะในการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นรอบพรีลิมวันที่7นี้แล้วก็วันไฟนอลก็คือวันที่10นี้ค่ะไม่กี่วันแล้วฝากด้วยนะคะ